ล้วคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยลองตอบตัวเองว่าฉันเนี่ยคือใครลองดูตัวอย่างนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนเขียนวันนี้จะประเมินทักษะในเรื่องของการเขียนสื่อสารของนักเรียนนะดูตัวอย่างนิดหนึ่งฉันคือใครนี่นะเดี๋ยวคุณครูจะมีใบงานนะคะจะมีใบงานแจกให้กับนักเรียนให้นักเรียนเนี่ยเขียนประวัติของตัวเองว่าฉันเนี่ยคือใครนะคะพร้อมทั้งมีภาพประกอบด้วยอาจจะบางตอนก็อาจจะเป็นการเติมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองบางตอนก็อาจจะเป็นเขียนเป็นสื่อสารออกมานะคะประวัตินั่นเองจะต้องเขียนประวัติของตัวเองได้นะคะจะต้องรู้ว่าเนี่ยเราชื่ออะไรนามสกุลอะไรชื่อเล่นอะไรอายุกี่ปีวันเดือนปีเกิดไหนใครไม่ทราบวันเดือนปีเกิดของตัวเองไม่มีนะวันเดือนปีเกิดเลขประจำตัวประชาชนมีกี่หลัก13หลักจำได้ไหมถามว่ามันมีความจำเป็นไหมที่เราต้องจำมีเพราะว่านักเรียนเวลาไปกรอกข้อมูลเอกสารอะไรต่างๆเขาก็อันดับแรกเขาก็ต้องถามอะไรคะเลขประจำตัวประชาชน13หลักแต่ละคนในเลขจะเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะคะน้ำหนักส่วนสูงบิดาชื่ออะไรมารดาชื่ออะไรนี่ต้องรู้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองนิสัยส่วนตัวเป็นอย่างไรเพื่อนสนิทของเราคือใครเพราะอะไรเราจึงสนิทกับคนเนี้ยเพราะอะไรนะคะความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษนักเรียนเนี่ยบางคนนะไม่เข้าใจว่าความสามารถพิเศษคืออะไรความสามารถพิเศษก็คือสิ่งที่มันทำไมคะที่เราทำได้ดีอ่ะแต่คนอื่นเราทำได้ดีกว่าคนอื่นบางคนเนี่ยเวลาคุณครูเวลามีนักเรียนบางคนนะคะกรอกใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เขาถามว่าความสามารถพิเศษคืออะไรนักเรียนเขียนว่าสามารถขี่จักรยานได้อันนี้ใช่ความสามารถพิเศษไหมไม่ใช่นะความสามารถพิเศษเช่นอะไรคะเล่นดนตรีสากลได้เล่นดนตรีไทยได้ว่ายน้ำได้หรือมีความสามารถในเรื่องของกีฬาฟุตบอลอะไรพวกนี้นะถือว่าเป็นความสามารถพิเศษนะคะความภาคภูมิใจในชีวิตบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีอนาคตอยากเป็นอะไรเพราะอะไรที่อยู่นะคะแล้วก็จะต้องรู้เกี่ยวกับตัวของเราเองด้วยมีหนึ่งหัวข้อคือความใฝ่ฝันของฉันนักเรียนมีความใฝ่ฝันอะไรนักเรียนมีความใฝ่ฝันอะไรบอกตัวเองได้ไหมนักเรียนจะต้องเขียนถ่ายทอดออกมานะคะอย่างเช่นคุณครูยกตัวอย่างให้ฟังนะของพี่แพรทรัพย์เจริญกุลเนี่ยความใฝ่ฝันความใฝ่ฝันของฉันคืออยากเป็นแม่ค้าลองฟังดูทำไมยังอยากเป็นแม่ค้าเพราะเห็นป้าขายเสื้อผ้าแล้วน่าสนุกจึงลองขายดูฉันจึงอยากเป็นแม่ค้าตั้งแต่นั้นแต่ฉันยังเด็กอยู่จึงไปขายของเองไม่ได้ฉันจึงไปช่วยป้าขายผ้าตอนปิดเทอมแลกกับค่าจ้างเล็กๆน้อยๆกับเงินที่ได้ก็ถือว่าเป็นความสุขเหมือนกับฉันกำลังทำงานอยู่จริงๆถึงแม้ว่าตอนที่สินค้าหมดต้องไปซื้อของมาเพิ่มและแขกมาก็ตามเพราะฉันจะทำงานเก็บเงินให้มากกว่านี้เมื่อโตขึ้นเพื่อเก็บไว้ใช้เองไว้ดูแลครอบครัวให้สมกับที่ครอบครัวได้ดูแลฉันมาอย่างดีตั้งแต่ฉันยังเล็กจนตอนนี้ฉันอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วและฉันจะตั้งใจทำงานขายเสื้อผ้าไว้เก็บเงินเลี้ยงทุกคนในครอบครัวและเหมือนเป็นการแบ่งเบาภาระของป้าด้วยอันนี้คือความใฝ่ฝันในตอนในช่วงหนึ่งช่วงระยะเวลาสั้นๆใช่ไหมช่วงปิดภาคเรียนเห็นไหมมีความใฝ่ฝันอะไรอ่ะอีกหนึ่งหัวข้อที่คุณครูให้เขียนคือความภาคภูมิใจในชีวิตถามว่านักเรียนเคยมีความภาคภูมิใจในชีวิตอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่าโอ้มันเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจให้นักเรียนเนี่ยเขียนถ่ายทอดออกมานะคะความภาคภูมิใจเช่นสอบได้ที่หนึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับวงตระกูลหรื
มีโอกาสได้เข้ารับทุนพระราชทานอันนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตไหมเป็นนะคะเด็กนักเรียนก็นึกถึงเหตุการณ์อะไรนะที่เราเนี่ยมีความภาคภูมิใจในชีวิตบ้างนะคะแล้วก็อีกหนึ่งหัวข้อคือความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนักเรียนจะต้องเขียนเล่าออกมานะว่ากิจกรรมอะไรบ้างที่พวกเราเนี่ยในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาเราทำอะไรร่วมกันแล้วนะคะแล้วทำให้เราเนี่ยเกิดความรู้สึกว่ามันมีความสุขนะคะให้นักเรียนเขียนออกมานะคะอ่ะให้ดูตัวอย่างนิดหนึ่งตัวอย่างใบงานชิ้นที่หนึ่งของนักเรียนนะคะตัวอย่างใบงานเวลาเขียนด้วยลายมือที่ทำไมเอ่ยตัวบรรจงแล้วก็ต้องข้อมูลที่กรอกนั้นก็ต้องเป็นความจริงการตกแต่งใบงานถามว่าคะแนนของนักเรียนนี่อยู่ที่การตกแต่งชิ้นงานใช่หรือไม่ไม่ใช่คะแนนมาจากไหนก็คือการกรอกข้อมูลการเขียนสื่อสารได้ตรงประเด็นถูกต้องไหมนะคะไอการตกแต่งชิ้นงานนี่มันเป็นแค่ส่วนประกอบเพียงนิดหน่อยนะอันนี้ตัวอย่างนะคะความภาคภูมิใจในชีวิตนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างอ่ะทีนี้การเขียนประวัติส่วนตัวนักเรียนต้องเขียนอะไรบ้างอ่านมาพร้อมกันเป็นการเขียนเรื่องราวจากชีวิตจริงเพื่อถ่ายทอดประวัติของบุคคลในแง่มุมต่างๆที่มีความน่าสนใจให้ผู้อื่นได้รับรู้หรือใช้เป็นข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอันนี้คือการเขียนประวัติส่วนตัวเป็นการเขียนเรื่องราวจากชีวิตจริงจากจินตนาการได้ไหมอันนี้มันเป็นการเขียนเรื่องจากชีวิตจริงเพราะฉะนั้นข้อมูลที่นักเรียนเขียนไปก็ต้องเป็นความจริงนะคะเพื่ออะไรเพื่อถ่ายทอดประวัติเรื่องราวชีวิตในแง่ใดแง่หนึ่งของเราเนี่ยให้คนอื่นเขาได้รับรู้เพื่อเขาอ่านเขาศึกษาแล้วเขาอาจจะได้นำไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตประจำวันได้นะคะทีนี้มาดูขั้นตอนการเขียนนิดหนึ่งนักเรียนคงไม่ต้องบันทึกนะวันนี้ก็ให้นั่งฟังแบบสบายๆก่อนขั้นตอนการเขียนประวัตินักเรียนจะต้องเขียนอะไรบ้างหนึ่งนักเรียนจะต้องรวบรวมข้อมูลส่วนตัวค่ะข้อมูลส่วนตัวของเราคุณพ่อคุณแม่นะคะตรงนี้นะรวบรวมข้อมูลจากส่วนตัวเช่นบางคนเนี่ยนะคะในข้อมูลเนี่ยถามว่าบิดาชื่ออะไรมารดาชื่ออะไรนักเรียนสับสนนักเรียนบางคนเนี่ยอาจจะมีความจำเป็นนักเรียนอาจจะไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่นักเรียนอาจบางคนอาจจะอยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนักเรียนก็จำว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนั่นคือบิดามารดาถามว่าใช่หรือไม่ไม่ใช่บิดาคือใครพ่อคนที่ให้กำเนิดมารดาคือใครแม่ผู้หญิงคนที่ให้กำเนิดเรามาถามว่าคุณยายเนี่ยเป็นมารดาเราได้ไหมไม่ได้คุณย่าเป็นมารดาเราได้ไหมไม่ได้ไม่ได้คุณป้าเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กเป็นมารดาเราได้ไหมไม่ได้มารดาของเราคือคนที่ให้ชีวิตเราให้กำเนิดเราเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยมีความจำเป็นไม่รู้เรามารดาชื่ออะไรหนูก็เคยอยู่กับคุณตาคุณยายหนูก็เรียกคุณตาคุณยายว่าคุณพ่อคุณแม่มาตั้งแต่เกิดแต่เวลานักเรียนกรอกข้อมูลต้องดูที่ไหนดูที่ไหนคะมารดาของเราเนี่ยชื่ออะไรดูที่ไหนได้ทะเบียนบ้านดูในทะเบียนบ้านหรือดูในสูติบัตรนะคะดูในใบเกิดนะคะเพราะฉะนั้นอย่าสับสนนะถ้าเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยไม่ใช่บิดามารดาแต่เป็นผู้อะไรผู้ที่เลี้ยงดูเราเขาเรียกว่าผู้ปกครองนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องดูข้อมูลให้ชัดเจนอ่านแบบกรอกรายการให้เข้าใจว่าเขาให้เรากรอกอะไรบ้างให้เราเขียนอะไรบ้างนะคะหลังจากนั้นก็ควรกรอกรายการให้อ่านออกชัดเจนถูกต้องแล้วก็เป็นความจริงนะคะข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของประวัติต้องเป็นความ
จริงเท่านั้นถ้านักเรียนเขียนไม่จริงแสดงว่านักเรียนกรอกข้อมูลเท็จมีความผิดไหมมีนะคะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นความจริงเท่านั้นแล้วก็เวลาเขียนต้องเขียนด้วยลายมือที่สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะไม่ขูดขีดหรือถ้าคำใดผิดก็ต้องลบให้สะอาดแล้วก็เขียนใหม่ให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ข้อที่5ข้อสุดท้ายเขียนเสร็จไม่ใช่รีบส่งเลยเขียนเสร็จต้องทำไมคะตรวจสอบความถูกต้องตกหล่นอะไรตรงไหนไปบ้างนะคะการใช้ภาษาดีไหมการเขียนสะกดคำถูกต้องไหมแล้วก็แก้ไขให้งานของเรานั้นมันชัดเจนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะนี่คือวิธีการเขียนกรอกประวัติตนเองอย่าลืมว่าต้องข้อมูลที่เรากรอกนั้นต้องเป็นความจริงต้องเป็นความจริงเท่านั้นอ่ะทีนี้เราจะเขียนแล้วนะนักเรียนต้นทางนักเรียนหยิบใบงานของนักเรียนขึ้นมาแต่นักเรียนที่อยู่ปลายทางนักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาค่ะถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางต่างจังหวัดนักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาเขียนหัวข้อเลยก็คือประวัติของฉันนะคะเรามีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับตัวเราอยากจะบอกให้คนอื่นเขารับรู้นะคะมีอะไรบ้างอ้าวเริ่มตั้งแต่ชื่อนะคะชื่อนามสกุลชื่ออะไรเราชื่ออะไรเด็กหญิงอะไรเด็กชายอะไรนามสกุลอะไรอ้าวใส่ไปชื่ออะไรนามสกุลอะไรเด็กหญิงอะไรเด็กชายอะไรใส่ชัดเจนชื่อเล่นเกิดเมื่อวันที่เดือนอะไรพ.ศ.อะไรอายุกี่ปีปัจจุบันนี้นะคะอายุกี่ปีเลขประจำตัวประชาชน13หลักใครยังไม่ทราบตอนนี้เว้นไว้แล้วกลับไปดูที่ไหนไปดูที่ไหนคะไปดูที่บ้านนะคะไปดูที่บ้านเลขประจำตัวประชาชน13หลักเชื้อชาติไทยศาสนาอะไรน้ำหนักกี่กิโลกรัมส่วนสูงเท่าไรสีผิวผิวของเราสีขาวผิวคล้ำผิวคล้ำผิวดำแดงผิวอะไรเขียนไปหมู่โลหิตมีได้ตรวจหมู่โลหิตไหมตรวจเลือดไหมเรากรุ๊ปอะไร O A B หรืออะไรนะคะอันนี้ก็ใส่มั่วๆได้ไหมหมู่โลหิตเนี่ยใส่มั่วๆได้ไหมไม่ได้นะคะอันนี้ต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงนักเรียนลองกลับไปดูในใบเกิดของนักเรียนเนี่ยบางของบางคนเนี่ยจะมีเขียนไว้นะคะบิดาคือพ่อนะบิดาชื่ออะไรนามสกุลอะไรอาชีพอะไรเบอร์โทรศัพท์ของบิดาเขียนไว้ด้วยค่ะเผื่อเวลาคุณครูได้ติดต่อนักเรียนแล้วก็มารดาชื่ออะไรอาชีพผู้ปกครองของนักเรียนชื่ออะไรผู้ปกครองคือคนที่นักเรียนอยู่ด้วยนะคะอาจจะไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ก็ได้มีพี่น้องทั้งหมดกี่คนเราเป็นบุตรคนที่เท่าไหร่นิสัยส่วนตัวของเรานิสัยของเราเป็นอย่างไรนิสัยขี้ใจน้อยขี้โวยวายชอบช่วยเหลือคนหรืออะไรเพื่อนสนิทของเราคือใครเพราะอะไรจึงสนิทกับคนนี้งานอดิเรกของเราเวลาว่างๆเนี่ยเราชอบทำอะไรนะคะความสามารถพิเศษนักเรียนมีความสามารถพิเศษอะไรแล้วก็ความภาคภูมิใจในชีวิตความภาคภูมิใจในชีวิตครั้งหนึ่งที่เกิดมาในชีวิตเนี่ยจนถึงปัจจุบันนี้อะไรบ้างที่ทำให้เราเกิดความภาคภูมิใจบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีเรายกย่องใครเรานับถือใครนะคะเพราะอะไรอนาคตอยากจะเป็นอะไรคติประจำใจทำวันนี้ให้ดีที่สุดฝันให้ไกลไปให้ถึงความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็ที่อยู่ปัจจุบันของนักเรียนนะคะตำบลอำเภอจังหวัดแล้วก็ฝากอีกนิดนึงคือตรงนี้ให้เขียนบรรยายนะคะตรงนี้ให้เขียนเป็นบรรยายความสัมพันธ์ภายในครอบครัวระหว่าง
บุคคลในครอบครัวของนักเรียนเนี่ยมีความสัมพันธ์อะไรต่อกันที่ดีนะแล้วก็ความภาคภูมิใจในชีวิตความใฝ่ฝันโตขึ้นเรามีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นอะไรนะและทำอย่างไรจึงจะทำให้ความฝันของเรานั้นประสบความสำเร็จนะคะตรงนี้คือข้อมูลประวัติของนักเรียนนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะถ้าบางคนบอกว่าโอ้โหคุณครูเร็วเหลือเกินหัวข้อหนูกำหนดไม่จดไม่ทันไม่เป็นไรค่ะนักเรียนก็ดูซิว่าเรื่องอะไรที่มันอยู่เกี่ยวข้องกับตัวเราแล้วเราอยากจะบอกคนอื่นให้เขารับรู้นะคะนักเรียนก็เพิ่มเติมหัวข้อของนักเรียนได้นะคะอย่าลืมว่าการกรอกประวัติต้องกรอกตามความเป็นจริงนะคะต้องกรอกตามความเป็นจริงเท่านั้นตรงไหนที่ยังไม่แน่ใจนักเรียนอย่าเพิ่งเขียนนะคะกลับไปดูให้ชัดเจนแล้วก็เขียนนะคะเขียนกรอกประวัติตัวเองให้ถูกต้องค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ